ู่รายการ Living Extraordinary นะครับสำหรับวันนี้ครับเจไดก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Harley Davidson นะครับที่พระราม9นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวของ Harley นี่โอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ความรู้ของคนที่รักในการขี่ Harley นะครับรวมถึงรุ่นต่างๆมีอะไรน่าสนใจเพียบเลยแต่ที่แน่เนี่ยเรามีสาวสวยสุดเซ็กซี่นะฮะรออยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เธอคนนี้จะเป็นใครนะครับตามเข้ามาเลยครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะมาเจอกับสาวเซ็กซี่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มารอกันอยู่ในที่ศูนย์ของ Harley Davidson นะครับกำลังยืนส่องกระจกเช็คความสวยอยู่นะครับเดี๋ยวไปทักทายเลยดีกว่าสวัสดีแพมสวัสดีครับทำอะไรจะตัดผมหรอนี่เท่าไหร่นะคะฮะเอานึกว่าเซลเออผมเข้าใจว่าแบบเออกำลังจะติดนะแล้วเดี๋ยวว่าตัดผมนะแล้วมันลองอยากรู้มันคืออะไรไงไม่รู้นี่จะไปถามใครล่ะเราก็นึกพนักงานขายมาขอบคุณมากครับสวัสดีพี่เจไดไม่เจอกันนานเลยนะจริงๆอยากไปเรียวทิปอยากคุยก็เดินตามมาอยากไปเรียวทิปอ่ะอยากไปเหมือนกันเออนะอยากไปเรียวทิปเนาะพูดได้เยอะสินี่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ชโลมของ Harley Davidson ค่ะประเทศไทยนะเรียกว่าเราก็มาอยู่ตรงโซนซื้อผ้าแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยเขามีรถเต็มไปหมดเลยเอาผู้หญิงเนาะก็ต้องดูเสื้อผ้าก่อนให้เขาแนะนำตัวบ้างไหมอยากแนะนำตัวเออแนะนำตัวแนะนำตัวคิดว่ารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะแทมเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลซีซั่น5ค่ะครับซีซั่น5นะครับผ่านมาทั้งหมดก็1 2 3เขาไม่มีแล้วอ๋อเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นคุณหน้าคุณตาดีนะไม่ว่าจะมาออกรายการเราหรือว่าจะไปเจอกันที่เรียวทิปค่ะนะสนุกสนานตลอดนะฮะคนนี้พลังเสียงไม่ธรรมดาบ่าวเป็นคนพูดจานุ่มนวลนุ่มนวลเขาเราเห็นปีนโต๊ะครับผมใครไม่มีปีนโต๊ะไม่มีเออนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Harley Davidson นะครับที่เนี่ยศูนย์ตรงนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้จะพาให้ดูอะไรบ้างโอ้ดูหมดเลยที่นัดมาที่นี่รู้จักไหมปกติแล้วสนใจ Harley เนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กเลยคุ้นคีตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่พัทยาที่พัทยาก็จะมีแก๊ง Harley ที่เป็นแก๊งต่างชาติแก๊งใหญ่แก๊งนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นคือเราซ้อน Harley มาตั้งแต่น่าจะประมาณ 4-5 ขวบก็คุณพ่อขี่เป็นแบบเพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาโชคดีเลยอ่ะได้นั่งตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็สี่ห้าขวบอ่ะไม่อินเพิ่งมาอินเร็วๆนี้เพราะว่าตั้งแต่เขาทำสปอร์ตเตอร์มาแล้วเราชอบนั่นไงวันนี้แพมประกาศก้าวตรงนี้นะครับว่าจะซื้อกลับบ้านถ้าเขาลด 70% ก็โอเคโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆหน่อยดีกว่านะว่าตรงนี้มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าตรงนี้มีเสื้อหนังเท่มากไหนอ๋อนี่โทนของผู้หญิงด้วยใช่รู้สึกว่าแมทเป็นพิเศษราคาก็ย่อมเยาว์อุปกรณ์ต้องมาก่อนไปถึงรถกว่าจะได้รถก็น่าจะไซส์เปลี่ยนเอางี้ดีกว่าพอหลังจากที่เรามาดูพวกเรื่องของอักเซสซอรี่ต่างๆแล้วเนี่ยอยากรู้เรื่องรถไหมอยากดินะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจาะกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพาไปเจอผู้รู้วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยหล่อมากฝรั่งด้วยฝรั่งด้วยเออพูดไทยไม่ได้ไปสิรออะไรล่ะอะไรมะสนับสนุนโดย Leo Beer